ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับแล้ววันนี้เมนูของเราน่ากินมากๆที่สำคัญครับโอ้โหสำหรับควบคุมน้ำหนักด้วยฮะกำลังแอร์ก็เรียกว่ากำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับกับเมนูคีโตอย่างกะหล่ำม้วนซอสเกรวี่คีโตครับครับผมขั้นตอนแรกเชฟเราต้องเริ่มจากตัวไส้ใช่ไหมฮะฮะเราก็จะใช้เนื้อสัตว์นะก็อยู่ที่ว่าชอบแกะก็ได้ชอบหมูชอบไก่ได้หมดเลยโปรตีนแล้วแต่จะเลือกสายแต่วันนี้เราเลือกเป็นหมูก่อนอื่นเราจะผสมไส้ก่อนนะฮะโอเคเราใส่เนื้อหมูบดลงไปนะครับหอมสับหอมใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเครื่องเทศชนิดหนึ่งเครื่องเทศชนิดหนึ่งนะเราเรียกคาราเวซีดนะซึ่งอาจจะไม่ได้คุ้นๆตำรับบ้านเราแต่ว่าทางยุโรปเรื่องนี้เขาจะนิยมนิยมเลยนะฮะคล้ายๆยี่หร่าแต่ว่าถ้าเราเหมือนกับสัมผัสจริงๆรสชาติจะคนละตัวกันใช่แล้วก็จะมีเกลือเกลือฮิมาลายันนะครับเราใส่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีพริกป่นปาปริก้านี่ก็จะเป็นพริกไทยเข้ากันได้เรียบร้อยเราก็ใส่ไข่ลงไปนะครับครับผม1ฟองเลยไข่ไก่นี่ช่วยยังไงครับเชฟก็คือก็เหมือนกับไปทำให้เนื้อของสัมผัสของเนื้อสัตว์อะไรเนี่ยที่ว่ามันอะไรก็เรียกว่าร่วนๆอะไรเนี่ยให้มันเข้ากันมากขึ้นใช่เหมือนเป็นกาวเนาะพาสเซเล่ครับหลายคนกังวลว่าชาวคีโตเนี่ยใส่น้ำตาลไม่ได้ทานรสหวานไม่ได้ตอนนี้ทานได้แล้วอย่างสบายใจเลยนะครับเพราะว่านี่คือน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันนะครับให้ความหวานได้อย่างลงตัวปราศจากน้ำตาลครับโอเคนี่คือส่วนประกอบตัวหนึ่งนะครับเป็นไส้ของเราวันนี้เดี๋ยวเราจะเอากะหล่ำปีมาห่อนะแล้วก็ทำเกวี่คีโตได้ครับโอเคอันนี้เป็นไส้ของเรานะครับไส้ที่เราได้นะก็อยู่ที่ว่าเราจะให้ประมาณละคนละเท่าไหร่นะอันนี้เชฟก็คำนวณไว้ประมาณ40กรัมต่อ1ที่1เสิร์ฟโอ้โหงานประณีตซะงั้นเอาละครับอันนี้เราจะมาทำการเขาเรียกว่าจี่ตัวกะหล่ำของเราทำให้มันเหมือนกับมีผิวเคลือบดูมันเหมือนกับเราไปย่างไปเผาให้ดูมันน่าทานน่าทานยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเอาอย่างเงี้ยไปอบดูแล้วมันก็ซีดไม่มีสีสันไม่มีสีสันก็ไม่มีรสชาติคือให้ดูน่าทานโอเคเนยละลายดีแล้วนะฮะครับนี่จี่แบบนี้เลยนะครับจนเขาขึ้นสีสวยนิดนึงอย่างอันนี้จะสวยมากสวยมากเลยโอเคครับเชฟอันนี้กะหล่ำของเราสวยงามเลยฮะได้สีที่เราต้องการแล้วครับเราก็ขึ้นมาพักไว้ก่อนขึ้นมาพักไว้ก่อนนะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำซอสเกรวี่พร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะครับกระทะใบเดิมได้เลยนะคุณผู้ชมนะตามด้วยเนยสดนะครับใส่หอมให้ผมแล้วก็หอมใหญ่นะครับเส้นแบบนี้เลยเราก็จะขึ้นสีหัวหอมครับให้มันมีสีเบาๆหรือสีน้ำตาลนะระหว่างที่เรารออันนี้เดี๋ยวเราก็จะจัดโอเคครับกะหล่ำปีนี้ใส่ในเสียไว้นะฮะวางไปเลยนะครับนะครับอันนี้เชฟบอกว่าตัวนี้คือโอเคแล้วโอเคสีน้ำตาลได้แล้วเราได้ต้องการแล้วนะฮะเดี๋ยวเราใส่ตัวหอมได้เลยใช่ไหมฮะครับจากนั้นอันนี้เป็นน้ำซุปของเราฮะอันนี้ก็เพื่อสีสันของอาหารนะฮะเราก็จะมีมะเขือเทศก่อนเดี๋ยวเราไปอบครับผมจากนั้นก็สามารถนำเข้าอบได้เลยนะครับ
เอาละครับก่อนที่เราจะเข้าอบก็ต้องมีการวอร์มเตากันนิดนึงครับผมถูกไหมครับพอร้อนได้ที่ปุ๊บก็แน่นอนครับยกลงได้เลยโอเคเอาละครับไฟแรงยังไงบ้างครับเชฟก็250เลย250ได้เลยนะครับเพราะว่าในนี้มันมีความชื้นอยู่แล้วความชื้นอยู่แล้วแล้วก็ต้องการสักประมาณ 5-10 นาทีโดยประมาณ 7-10 นาที7-10 นาทีโดยประมาณเดี๋ยวพอทุกอย่างเข้าระอุได้ที่ปุ๊บก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเชฟได้ที่แล้วครับสีสันสวยงามมากเลยครับตอนนี้เราก็จะยกขึ้นร้อนนะเชฟโอเคนะฮะแล้วเราก็ตกแต่งด้วยพาสเซเล่เป็นช่อช โอ้โหน่ากินมากๆครับคุณผู้ชมกับเมนูเพื่อสุขภาพนะฮะเราก็ได้แล้วกะหล่ำปีม้วนแล้วก็ซอสเกรวี่คีโตครับผมและสำหรับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังคงมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงติดตามชมสักครู่เดียวนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำตำข้าวโพดกุ้งมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงส้มตำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงส้มตำก่อนค่ะเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟค่ะและเติมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงส้มตำที่มีความข้นเงารสชาติหวานกลมกล่อมพร้อมที่จะนำไปปรุงต่อแล้วค่ะวิธีทำตำข้าวโพดกุ้งใส่กระเทียมปอกเปลือกบุบลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแดงบุบพริกขี้หนูสวนบุบถั่วลิสงคั่วสุกและน้ำปรุงส้มตำคนผสมให้เข้ากันใส่มะเขือเทศเชอรี่ผ่าครึ่งถั่วฝักยาวหั่นท่อนข้าวโพดหวานต้มสุกข้าวโพดข้าวเหนียวต้มสุกไข่แดงเค็มนึ่งสุกและกุ้งลวกเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นตักตำข้าวโพดใส่ภาชนะพร้อมโรยหน้าด้วยถั่วลิสงอบสุกและกุ้งแห้งพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจุดเด่นน้ำปรุงส้มตำตำรับนี้คือมีรสหวานกลมกล่อมข้นเงาทำให้ข้าวโพดและกุ้งเงาสวยไม่เซ็งน้ำจากข้าวโพดไม่ซึมออกมาง่ายในส่วนของน้ำปรุงส้มตำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้4ที่มีต้นทุนอยู่ที่21บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่5บาทค่ะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด